สั่งกะเพราทะเลบวกเนื้อสับบวกไข่ดาวค่ะขายปกติค่ะขายยังไม่ได้วันนึง 3-4 โลค่ะขายข้าวค่ะพาที่ว่าวันนั้นมาสั่งอะไรยายเขาไปสั่งกะเพราทะเลบวกเนื้อสับบวกไข่ดาวค่ะบวกไข่ดาวค่ะแล้วจากที่ว่าเขาโพสต์ลงโซเชียลว่าร้านยายขายแพงราคาเกินจริงนี่เป็นยังไงข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับปกติร้านยายขายแพงขายแพงอยู่แล้วปกติยายร้านขายสตาร์ท50บาทถึง200กว่าถ้าเป็นต้มยำกุ้งขาย220หม้อนึงค่ะใช้กุ้ง10ตัวประมาณ12ตัวค่ะปกตินี่คือวัตถุดิบของเรานี่เป็นยังไงวัตถุดิบซื้อที่แมคโครของ CP ค่ะอ๋อยังดีเลยใช่ค่ะพวกหมูบดก็โล130ค่ะหมูชิ้นไอหมูที่เอามาหั่นก็โล100กว่าบาทไม่ได้ซื้อตลาดโลละ50บาทค่ะ50บาทเป็นเลือดกับไอพวกเศษหมูรวมก่อนปนกันแล้วก็มาปนในกระมังเขาทำอย่างกระมังเนื้อกระมังหมูกระไอเลือดกระมังมารวมกันยายเห็นแล้วเขาขายโล50บาทยายไม่ใช้ค่ะแล้วลูกค้าที่ขายมาป้ารู้จักไม่รู้จักค่ะแขกใหม่ค่ะแขกใหม่ใช่ค่ะลูกค้าใหม่ปกติลูกค้าเก่านี่ก็มากินปกติกินปกติค่ะขายปกติค่ะขายยังไม่ได้วันนึง 3-4 โลค่ะขายข้าวค่ะถ้าขายดีก็ 7-8 โลค่ะค่ะข้าวก็ประมาณเดือนนึง150โลถึง200โลอ่ะค่ะมันก็หลดลงมาหน่อยค่ะกลุ่มลูกค้าที่มารับประทานนี่ก็คือในราคา80ถึงไม่ราคา50บาทค่ะเริ่มต้นค่ะ50บาทกะเพราหมูกรอบคะน้าหมูกรอบค่ะกะเพราหมูกรอบคะน้าหมูกรอบกะเพราไก่กะเพราเนื้อกะเพราหมูสับกะเพราหมูชิ้น50บาทค่ะค่ะอย่างที่ว่าหน้าร้านป้านี่ไม่ติดป้ายราคานี่ลูกค้านี่จะสามารถรู้ได้ไงปกติส่วนมากเขาก็บางคนเขาก็จะถามว่าราคาเท่าไหร่ค่ะถ้าไม่เห็นราคาติดบางคนก็สนใจเรื่องราคาเขาก็จะถามค่ะแต่แขกประจำเขาก็ไม่ถามเพราะเขารู้ค่ะเขาจะสั่งเลยเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วร้านป้าเปิดมากี่ปีเปิดมาเกือบ2ปีแล้วค่ะเปิดมาเกือบ2ปีค่ะพฤศจิกายนนี่ก็2ปีค่ะคือลูกค้าส่วนใหญ่คือราคานี้ใช่ค่ะลูกค้ารู้ราคานี้ค่ะก็รู้สึกเครียดค่ะคือเครียดก็เลยว่าก็ยอมรับผิดถ้าเขาว่าสังคมว่าเราอย่างนี้เราก็ยอมรับผิดเราก็จะหยุดขายค่ะใช่ค่ะเลิกขายอะค่ะพูดง่ายเลิกขายใช่ค่ะเครียดค่ะเพราะว่าลูกค้าประจำกินก็ไม่มีอะไรเพราะลูกค้าจรมาเราก็ไม่สามารถว่าจะเป็นลูกค้าจรหรือเปล่าเงี้ยบางทีเข้ามาลูกค้าจรเราก็จำไม่ได้เพราะลูกค้าประจำบางคนเราก็จำได้อะค่ะต้องไปดูนะว่าหน้าร้านเนี่ยเขาอาจจะไม่ปิดครับแต่ข้างในเขามีเมนูไหมนะท่านครับหลังจากมีกระแสโซเชียลเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับอาหารกล่องละ120บาทเนี่ยตอนนี้เราได้ลงพื้นที่เห็นไหมครับทางสำนักงานพาณิชย์นะครับก็จะส่งเจ้าหน้าที่นะครับออกไปทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับซึ่งตามก็ร้องเรียนแล้วก็จุดร้านค้าที่มีการร้องเรียนเนี่ยครับเราเป็นปรากฏว่าปิดร้านนะครับแต่หลังจากนี้เราก็จะส่งเจ้าที่ออกทำการตรวจนะครับเพื่อที่ให้ได้ข้อที่จริงว่าทางร้านนะครับว่ามีการดำเนินการปิดป้ายแสดงราคาหรือไม่นะครับแล้วก็ตรวจสอบว่าเมนูที่ขายเนี่ยนะครับเป็นเมนูอะไรยังไงนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับ